แล้วก็ว่านี่เนาะนี่ผู้ได้กาขึ้นไปนั่งบ่อนี่เนาะนี่ผู้ได้กาขึ้นไปนั่งบ่อครับกาบ่อเนาะมันเลยไปตั้งแต่พี่เนาะมันสิฮักอยู่แล้วเนาะเดียวเบิ่งตรงนั้นมันลงได้อยู่บ่นี่ค่อยๆทำมันเนาะตัวนี้เป็นลานหินเลยหน่อยเนาะโอ้กลางเต็นท์ตรงนี้กลางเต็นท์เลยเนาะนี่เหยียบใส่ได้เลยเนาะแล้วก็มองมีภูเขาอีกลูกหนึ่งเนาะภูยังพันวาเมื่อกี้พันวาเนาะภูขามภูยังเนาะตรงนั้นพันวาเนาะสูงตรงนั้นว่าแต่ตัวนี้ก็สูงบ่คอยแล้วแน่มันไปเนาะตรงนี้แห่งสั้นขับเนาะนี่เนาะครับสี่ได้รู้เนาะหน้าผาสั้นขนาดนี่เนาะหน้าผาสั้นไปเลยเนาะตรงนี้สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้สิพา FC มาเที่ยววัดแล้วเนาะครับเนาะหลังจากที่มาจากไปตะการมาเนาะครับรถมากระแนมข้างซ้ายเนาะสิมีคนสิเขียนว่าผู้ลั่งเนาะครับวัดป่าผู้ลั่งเนาะครับก็เลยแวะเข้ามาดูว่าสิมียังให้ FC ได้ดูแปลกๆกันเนาะครับในวัดว่าเพิ่นตอนนี้ก็เข้ามาถึงแล้วเนาะครับเนาะการต้อนรับของมาก็ซะนั้นอยู่เนาะได้ยินแต่เสียงมามันต้อนรับก็เนาะพออาจารย์มื้อไปหาอาจารย์เพิ่นแล้วเนาะอาจารย์เพิ่นอนุญาตแล้วเนาะก็เลยสิทายให้ FC ได้ดูเนาะครับนี่เนาะครับพอขับรถขึ้นมาถึงก็นี่แหละมาเจอเนี่ยเนาะพอสังกระจายเนาะอยู่นั่งองค์ใหญ่ๆแล้วก็นี่ทเวสุวรรณเนาะสองขางนั่นน่ะบ้านก็สิพา FC เดินขึ้นไปนี่เนาะอาจารย์ปลายเดินขึ้นไปเบิ่งว่าซั่นเนาะสิมียังเป็นตาเบิ่งเป็นแปลกหูแปลกตาเนาะก็สิทาย FC ได้ดูเนาะครับสบายอาจารย์เพิ่นก็ว่าก็บ่มีหยังหลายเพิ่นว่าเพิ่นอาจสิอยู่นี่หึงแล้วเนาะมันอาจสิบ่แปลกหูแปลกตาเนาะแต่พอคนอื่นมาก็สิแปลกๆเนาะมาก็นี่ล่ะเสียงตอนหลับกันนี่ล่ะมานี่ล่ะแต่ว่าก็เคลียร์กันได้เนาะเคลียร์กันได้อยู่กับมานี่ก็บ่มีปัญหาเนาะไปถูกที่ก็แนวนี้อ่ะครับอาจารย์เพิ่นว่ามีมานี่ล่ะเลี้ยงม้าแบบหมู่เพิ่นอยู่ผู้เดียวเนาะนี่นะครับพอจากหันมาก็เดินขึ้นนี่เนาะชัดผู้ร้องกับบ่สูงเนาะหินก็ดีล่ะครับเป็นว่าก็หินธรรมดานี่แหละเนาะธรรมดาของเพิ่นนี่อาจสิแปลกของเฮาเนาะเนาะเนาะมาถึงนี่ก็นี่เนาะพระพุทธเจ้าน้อยบ่นี่เนาะก็เป็นกะสิว่าเป็นธรรมก็แม่นเนาะหินแนวนี้เนาะนี่เนาะถือว่าเป็นธรรมกับแม่นได้แนวนี้เนาะแต่มันโบเลิกเนาะนิดเดียวเนาะไปสิขึ้นมาดูเนาะครับสีย่างไปตรงนี้เนาะมีทางขึ้นทางใดบ่เนาะก็มีอาคารหลายหลังอยู่เนาะแสดงว่าญาติโยมเพิ่นก็มาแต่ก่อนเนาะช่วงนี้อาจสิห่างๆไปอย่างเงี้ยเนาะเนาะตรงนั้นก็คล้ายๆทําเนาะไป FC มาดูเนาะครับคอยทำกันข้างล่างเนี่ยเป็นแนวนี้แบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะครับแนวนี้อ๋อข้างบนน่าสิเป็นแอ่งน้ำพญานาคเนาะตรงนี้เนาะนี่เนาะแอ่งน้ำของพญานาคข้างบนเนาะเนาะนี่นะครับไป FC เดินดูเนาะครับเผื่อมันแปลกหูแปลกตาเผื่อ FC อยากมาเนาะครับ
วัดภูลังนะครับมองลงไปก็สูงอยู่เพิ่นแต่ว่าเพิ่นว่ามันก็บ่สูงเพิ่นว่าแต่เฮามองไม่ไกลเป็นผู้ติเตี้ยนะอาจารย์เพิ่นว่าแม่นแล้วเนาะก็มองเข้ามาตั้งแต่ทางถนนใหญ่เนาะภูมันก็บ่ได้สูงเนาะแล้วนี่เนาะ FC ได้ดูเนาะครับยุ่งก็หลายอยู่ได้เนาะเพิ่นอยู่จังได๋อาจารย์เพิ่นนี่เนาะเป็นผักเป็นผักลงจริงๆแล้วดูมันก็คล้ายๆสูงอยู่เนาะภูรังเพิ่นว่ามันสิเกี่ยวกับหยังล่ะทางสื่อภูรังเนาะก็มีอยู่เนาะตรงนี้แต่ก่อนก็น่าสิเป็นหยังสักอย่างนึงเนาะไปดูก่อนเนาะก่อนสิไปทางนั้นว่าสิไปขึ้นทางนั้นเนาะที่มีทางขึ้นอยู่ทางมันดูทางนี้จังก่อนเนาะว่าเป็นจังได๋ตอนแต่ก่อนนี่ก็อาจสิมีญาติโยมมาอยู่เนาะแต่ช่วงนี้ก็คือสิบ่ค่อยมีเนาะว่าดีเนาะเนี่ยเนาะเพิ่นก็บ่ได้เขียนบอกเนาะว่าแต่ละที่นี่มันเป็นหยังเป็นหยังเนาะเป็นธรรมหยังสิเนาะเนาะสุดโสมลงเป็นตามกาลเวลาเนาะครับเนาะไปมันไปทางนั้นเนาะขึ้นไปเบิ่งที่สูงๆอ่ะเนาะมองวิวตอนเย็นๆดูเนาะครับตรงนี้ก็บ่มีหยังไปที่เก็บเศษไม้เศษหยังแล้วเนาะตรงนี้โอ้ตรงนี้มันเรื่อยเนาะเป็ดก่อนเป็ดก่อนอยู่นี่นะน่าจะเป็ดก่อนไปก่อนมันหน่อยนี่แปลกๆคือเนาะไปต่อนะครับโอ้นี่ก็บ่มีผู้ใดอยู่เนาะอาจารย์ไปอยู่ผู้เดียวตรงนี้ก็เป็นอ่างน้ำรูปหัวใจเนาะตรงนี้แต่ก่อนก็สิคนก็สิเฮ็ดกันอยู่เนาะอันนี้ก็น่าสิเป็นมันหยังตรงโอ้ร้อยพระพุทธบาทเลยเนาะตรงนี้เนาะนี่เนาะร้อยพระพุทธบาทตรงนี้ก็เดี๋ยวไปเดินดูทางจังหน่อยเนาะทางนี้ก็จะเป็นทางลงอยู่ตอนนี้เนาะทางลงไหนแต่ก่อนเป็นแท่งน้ำเนาะตรงนี้โอ้ยังมีอยู่แต่ก่อนนี่เพิ่นคือสิสร้างลายอยู่เนาะเนาะก็สิต่ำลงไปเรื่อยตอนนี้สิสุดเขตผู้ว่ามั้งแต่ก็ยังสูงอยู่ดีเนาะครับเอาไปขึ้นไปที่สูงของบ้านเนาะเป็นขั้นหินขึ้นไปเลยอาจจะเป็นขั้นหินเนาะตรงนี้มีทางเดินอยู่เนาะแสดงว่ามันน่านแล้วเนาะทางเดินนี่เนาะเพราะว่าจนมันออกตะไคร่แล้วเนาะบางคนไม่มีคนมาเดินเนาะตะไคร่น้ำเขียวๆเนาะก็มีทำแปลกๆอยู่ด้วยเนาะก็ทำบุหรี่ตรงเนาะเรียกว่าทำบ่อกันนะซิแมนเนาะแต่ว่ามันบุหรี่มันนิดเดียวเนาะเอฟซีได้ดูสักหน่อยเนาะเพื่อผู้ใดสิชอบไปเดินในเขาเนาะครับบ่ได้ไปนี่ก็เดี๋ยวสิพา FC เดินดูเองเนาะครับหรือเพื่อผู้ใดอยากมาเนาะเฟิร์นมีเฟิร์นมีหยังอยู่มันก็แสดงว่าธรรมชาติเนาะตรงนี้เป็นน้ำหลอดน้ำหลอดลงเนาะนี่ทำน้ำหลอดว่าทำมั้งโมเมนต์นี่โมเมนต์ก็แมนเนาะสิเรียกทำก็ได้แล้วแต่เนาะเพิ่นเฮ็ดทางเดินแต่ก่อนนี่น่าสิมีคนมาเที่ยวหลายอยู่เนาะ
ต่กูมือนี่เป็นยังคือเป็นแนวนี้เนาะเกือบที่ทุกแห่งนะครับมีทางเดินไปเป็นไปใส่บุหุ่ยเนาะเดี๋ยวตามไปจากหน่อยเนาะอาทิไปกุฏิหุ่นเนาะถ้าคุณก็ยังมีกุฏิทางเดินไปเนาะโอ้ทางนี้เป็นสันเขาแล้วเนาะครับเนาะทางเดินก็สบายเนาะโอ้ทางนี้ก็มากุฏิเหือนเนาะเดี๋ยวทางเดินมาโอ้พระพุทธรูปเนาะอยู่บนกุฏิพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้เนาะพุทธมุนีนาถนะครับสื่อเพิ่นนี่เนาะนี่หน้าผาเลยเนาะนี่เนาะหน้าผาเรียบตรงนี้เป็นเลยทำสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเนาะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรอยแยกเป็นกระเห็ดสะพานขามไปเนาะไปปู่เจ้าธรรมิโกนาวะนะครับโอ้ตรงเลือกอยู่เนาะนี่เนาะนู่นแหละครับมันก็เป็นศอกหรือมันในผู้ทั่วไปอะเนาะหินมันแยกเนาะน้ำคือสิไหลลงไปเลยเนาะน้ำสิไหลไปเลยเนี่ยครับเอามาทางนี้แล้วครับเนาะตรงนี้บ้านนี้ก็เป็นวิวเนาะบ้านนี้ด้านหลังนี่อีกฝั่งนึงนี่มันสิเป็นหน้าผาชันเลยเนาะครับโอ้ยนี่เนาะครับสี่ได้รู้เนาะหน้าผาสั้นขนาดนี่เนาะหน้าผาสั้นไปเลยเนาะตรงนี้นี่เนาะเวลามองเห็นริบๆเลยล่ะว่าบ่สูงพอเราสูงก็ว่ามันสูงอยู่เนาะบุ้งวันนี้มันต้นยังเนาะนี่หมากมันเนาะโอ้โหต้นเมียงเนาะโอ้ยถ้าว่ามากยังต้นเมียงเนาะโอ้มองลงไปใจวิวๆเลยเนาะครับเอาก็เดินไปทางนี้เนาะทางที่เอาผ่านมาเนาะเดินตามขั้นนี่แล้วเนาะสิเดี๋ยวดูวิวสูงๆเนาะครับวิวทางนี้ก็นี่ครับบ่ค่อยเห็นเนาะทางนี้มันเป็นทางลงเนาะทางลงได้ทางลาดเนาะมันบ่สั้นคือทางนี้ทางนี้มันสั้นเนาะนี่เนาะนี่เนาะว้าวอู้ตรงนี้แห้งสั้นแห้งเนาะโอ้ล่ะสิได้ดูเนาะครับนู่นแหละเนาะโอ้ยใจเต้นวิวๆเนาะเอฟซีมาดูตรงนี้เนาะอยู่ทิวทัศน์นะครับตอนแรกเนาะมีเป็นลายมันเบิ่งแล้วเนาะนี่ตรงนั้นบนหัวเป็นแม่น้ำยังเนาะน่าจะเป็นเขื่อนเลยเนาะตรงนั้นเขื่อนหรือว่าเป็นสระเป็นยังเนาะแต่ว่าตรงนี้นี่มองดูสวยเนาะเป็นลายมันสวยสวยเนาะเนาะก็เดินต่อเนาะบ้านนี่ครับทางเดินนี่เนาะทางเดินนี่ล่ะมีที่จับเด้ต้องระวังเนาะตรงนี้สูงสูงอีหลีเนาะเห็นชัดๆเนาะตรงนี้สูงบ่สูงกว่านี้แหละครับเนาะแต่ว่าตรงข้างล่างก็เป็นผักหน่อยอยู่เนาะเนาะข้างล่างเป็นผักอยู่แต่ว่าข้างเลยไปหันก็ฮอดดินพุ่นละคือบาดนี้เนาะ
ไปเอาไปต่อเนาะนี่แหละครับทางหีบมุดหนึ่งเนาะตามมุมสูงๆครับวันนี้เป็นขั้นแนวนี้ก็กระสุดแล้วเนาะนี่แหละครับนี่คือผู้ลังเนาะครับผู้ลังเนาะไปสี่มาเดินดูเนาะคนเนี่ยก็มีตั้งแต่นี่แหละเนาะหน้าผาอย่างเนาะเนาะหินก่อนนั่นอู้แมงครับแมงครับแมงพับสีเนาะนี่อันนี้กินบ่ได้ครับแมลงอันตรายเนาะบินเนาะก่อนหินสีหล่นเนาะไปได้บ่นี่อาจจะไปได้เนาะติดแล้วก็ลบลงไปทางเดินเนาะคนเด็ดให้เดินทางมาที่เป็นก่อนมือเจเนาะตรงนี้ก็แยกคือเนาะมันแยกเนี่ยมีอย่างเนาะที่ทำน้ำหลอดน้ำย่างที่ซื้อเนาะครับไปนี่คือกันเนาะน้ำมือจีไรลงหันนะเนาะเราจะขึ้นเป็นอีกบนเป็นยังไงเป็นก้อนเป็นก้อนหินเป็นเห็ดทรายยังไหวนี่ทรายหล่อฟ้าบ่แม่นบ่สายกาวสายดินนะเนาะเป็นสายลอยฟ้าเนาะเนาะว่าตัวนี้ก็สูงเนาะตรงนี้มันหินแยกหินแตกกันเนาะนี่มาตรงนี้เนาะเดี๋ยวเป็นหน้าผาเลยเนาะนี่สั้นคือกันส่วนมากละที่ฟังท่านี้มันจะค่อยบ่ค่อยไปได้เนาะแต่ที่นี่ทางยางทางผีเนาะเป็นเหตุยางนะเนาะทางเดินทางนะครับอันนี้ก็สิพาเอฟซีดูว่าช่วงใดมันไปได้เนาะก็สิพาไปดูเนาะครับต้นกระสูงหินก่อนเนาะเนาะมันก็แยกคือว่าอะไรเห็นเลยมันแยกที่ไหนเนาะเนาะนี่ก่อนนี่ก็มาลองมาพอดีเนาะไม่เป็นไรจะว่าลองดูว่ามันแตกเนาะนี่ก็สูงเนาะครับตรงนี้ก็เห็นวิวเพื่อนเนาะก็เห็นอีกคือกันเนาะตรงเนาะแต่ว่าไปตรงนี้บ่ได้เนาะคือจะไปบ่ได้เลยบนไปดูว่าไปได้บ่เนาะน้ำตัวนี่ก็หมวกนี่เป็นน้ำยังไงอุ้ยอุ้ยโอ้น้ำน้อยเป็นน้ำยังบุ้ยนี่เนาะตุ๊กตามองเห็นคือกันเนาะตรงนี้ก็ไปได้เนาะแต่ว่าอันตรายเลยระวังเนาะพาเอฟซีมาเดินดูเนาะครับดูที่บ่ได้มาเนาะคือมักเดินป่าเดินเขาเนาะยังบ่ได้มาก็สิพาเดินดูก่อนเนาะครับนี่ครับทางนี้ก็น้ำมะไลนี่เนาะน้ำไหลจริงค่ะไปได้เรื่อยๆอยู่เนาะแต่ว่ามันการตลาดเนาะก็ต้องระวังเอาเนาะครับมาทางนี้มาเขาสูงเนาะมาทางหน้าผาสั้นเนาะทางนี้นี่เนาะตรงนี้เนาะจะเป็นอีกก้อนนึงเนาะมันแตกเนาะแตกก็ลงไปหันนี่เนาะนี่ตัวนี้เป็นลานหินเลยหน่อยเนาะโอ้กลางเต็นมันมีกลางเต็นเลยเนาะนี่เหยียบใส่ได้เลยเนาะแล้วก็มองมีภูเขาอีกลูกหนึ่งเนาะ
ผู้ยังเพิ่นว่าเมื่อกี้เพิ่นว่าเนาะผู้ขามผู้ยังเนาะตรงนั้นเพิ่นว่าเนาะสูงตรงนั้นว่าแต่ตัวนี้ก็สูงบ่ค่อยแล้วแน่มันไปเนาะตรงนี้แห่งแห่งสั้นคักเนาะนี่ครับสูงบ่สูงก็เบิ่งเอาเนาะสั้นบ่สั้นก็เบิ่งเอาล่ะนี่ล่ะครับพูดอีกลูกหนึ่งเนาะฟังกันให้กันสิได้ดูเนาะครับเนาะที่ยื่นออกไปเนาะไผกล้าไปนั่งบ่ล่ะเนาะนี่ใครกล้านั่งมั้ยเนาะแล้วก็มานี่เนาะมานี่อุ๊ยวิวๆเลยครับก็ว่านี่เนาะนี่ผู้ได้กล้าขึ้นไปนั่งบ่นี่เนาะนี่ผู้ได้กล้าขึ้นไปนั่งบ่ครับกล้าบ่เนาะมันเลยไปตั้งแต่พี่เนาะมันสิฮักอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเบิ่งตรงนั้นโอ้เสียวไปสิไปกล้านั่งเนาะเนี่ยนี่โอ้ยสั้นคักเนาะมันบ่แม่นสูงคักความสูงบ่เท่าใดเนาะแต่ความสั้นนี่มันเลยเอาหัวใจแทบไหวเนาะนี่มันนี่แต่ผีเนาะโอ้ยวางเขายืนนี่มันกับบุมีตัวหลับเด้ผู้ตอนน่ะผู้เนาะมันลึกเข้าไปผู้เด้แต่ตรงเขายืนนี่มันกับบุมีบุมีตัวหลับเลยโอ้ตาตาโอ้ยหวาดเสียวเนาะพี่น้องเอ้ยนี่ตรงเขายืนมันยืนลงไปทางลายเนาะถอยก่อนถอยก่อนตอนบ่เห็นบ่บันไดเนาะตอนเห็นนี่ตินี่มันยืนออกไปเป็นถ้ําเนาะโอ้ก็ลงไปได้สิไผสิลงไปดูอยู่เนาะนี่เนาะแต่สิลงไปได้เนาะเนาะก็เป็นถ้ําเป็นหยังอยู่ข้างล่างเนาะตรงนี้ลงไปได้คือสิขึ้นมาบ่ได้เนาะทางน่ะก็ดูข้างบนเอาเนาะครับ FC ดูข้างบนเอามาถึงนี่ล่ะไปต่อบ่ได้เนาะลงมานี่บัดนี้เป็นถนนก็อยู่นี่เนาะโอ้มันที่เสือตัวน้อยๆหลายๆเนาะเนาะก็แสดงว่าไปได้เนาะเพิ่นเฮ็ดถนนใหญ่ก็ย่างไปเบิ่งเนาะเคย FC อยากดูเนาะครับบางคนเคยมาแต่บ่เคยย่างมาเนาะเคยมากราบพระแล้วก็กลับบ่เคยย่างมาเที่ยวเนาะพา FC มาเดินดูเนาะมันเป็นเฟิร์นเป็นยังอยู่เนาะจริงๆแล้วมันถ่าลงไปข้างล่างได้นี่ถ่าไปเลาะทางล่างได้โอ้แจ่มไอ้เนาะนี่ก็เป็นโขดหินอยู่เนาะโขดหินบอกใจใครๆทำกันแล้วเนาะนี่มันลงได้บ่นี่ใครๆทำมาเนาะนี่นี่เนาะก็คล้ายๆทําเนาะแต่ก็บ่แม่นทํานั่นแหละก็ทําเออมีคนมาเนาะมีเด็ดใบไม้อยู่นี่เนาะลบพลได้สบายเนาะทําเนี่ยแต่ว่ายืนบ่ได้เนาะน่าสิลงนี่ได้เนาะอู้บ่ได้ไปฮอดหั่นเนาะไปฮอดตรงนั้นเด้อว่าสุดเดินทางนะไปบ่ได้อันตรายสั่นแห้งเนาะออกไปนั่งตรงนี้ก็ได้ไปยืนตรงนี้ก็ได้เนาะทางนี้ได้เนาะครับมีกว้างอยู่เนาะเขามานอนลบฝนได้มีปัญหาเนาะ
ก็มันมีอย่างน่าดูอยู่เนาะทำไม่ยังก็ตาเบิ่งอยู่เนาะแต่ว่าคนคือบ่มาเนาะคือว่าเป็นช่วงเนาะทำเมื่อกี้เนาะดูอยู่ข้างบนนี่สิเนาะมันก็วางอยู่หินเป็นก้อนเป็นก้อนเนาะคำไว้เนาะอันนี้ก็คำไว้เนาะทางเดินก็ต่างกันกับปีนผู่เนาะครับเนาะนี่ทางเดินอยู่จำหอดช่วงใดเนาะแล้วไก่สีถึงหางก่อนเราอยู่ข้างบนทางก็เป็นอันนั้นลงไปเนาะเป็นหินแยกนะก็ได้แต่เขาไปบ่ได้เนาะเราก็มาทางนี้เนาะไผบ่มาเฮาสิพา FC มาดูเนาะครับเพื่อให้เห็นกับตาผู้ใดที่บ่เคยมาก็เถื่อมาก็สิมาเดินดูเนาะครับนี่เนาะอันนี้ก็เนาะทะลุเป็นน้ําทางน้ําไหลลงเนาะเนาะโอ้นี่ก็ก้อนใหญ่เฮือนนี่นี่นี่คล้ายๆหินทรายเนาะหินทรายแหละเนาะไปหันกระติดเนาะไปบ่ได้เฮาต้องไปตรงนี้เนาะเนาะเป็นตรงนี้เป็นต้นหางยุงเนาะตรงข้างยุ่งนี่เนาะตรงนี้นี่เนาะอยู่ดิมื้อกี้นี่เฮามาหอนนี่เนาะนี่เนาะมื้อกี้นี่เฮามานี่เนาะเฮาเริ่มต้นตรงนี้นี่รถจอดอยู่ดีเนาะนี่อาจารย์เพิ่นอยู่หันเดินไปจักหน่อยเนาะไปได้หยังก็ไปจักหน่อยเนาะไปจังกลับเนาะบ้านโอ้ตรงนี้ก็นี่เนาะทางนี้ก็ลบพ้นได้เนาะแต่ท่าน้ําไหลลงคือกันเนาะว่าเป็นเหตุทางน้ำไปข้างบนนี่เนาะบ่ฮู้ว่าตอนนี้ยังใส่ได้บ่ต้องมีส่วนกระเหตุอันนี้ไว้เนาะแต่ห่างมันล่างไปแล้วเนาะล่างไปแล้วคือผมมีผู้อยู่ก็ว่าแล้วเนาะเพิ่นอยู่เพิ่นก็อยู่ผู้เดียวเนาะต้นกระสันเหือนไหมโมโหวานเป็นพาสะง่อนออกสื่อบ่นี้เนาะกระตอนบ่เห็นนี่เดินไปมันก็บ่เท่าไรเนาะบ่เสียวบันไดแต่เวลาไปเห็นเนาะมันจังเสียวบ่บันไดเนาะตรงนี้ก้อนใหญ่ๆเนาะตรงนี้ไปท่านอีกจังหน่อยเนาะแล้วค่อยกลับไป4มาดูนี่จะเป็นสายงอนฟ้ากันเนาะนี่ถอดข้างที่สั้นเหลือนี่เนาะทางมันลาดลงแต่ที่สั้นเติบอยู่ตรงนี้จะพูดดีกับไล่ลงโน่นแล้วครับแต่ก็ยังบ่ไกลบันไดบ่ลึกบันไดเนาะมันพาใส่สิเบิดทางแค่ทางนั้นเนาะที่น่าดูเนาะที่ไปดูได้ตอนนี้คือสิบ่มีเนาะบ้านคือสิเบิดแค่นี้ล่ะเพราะทางขึ้นมาสุดล่ะมาจนสุดทางแล้วเนาะครับเนาะแม่นดีมาฮอดนี่ก็เบิดเลยเนาะหมดละไปเอาก็ลงบ้านนี้
ครับสำหรับคลิปผู้ลั่งก็สิมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เด้อครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆไม่ให้ FC รู้อีกเนาะครับเนาะสำหรับคลิปผู้ลั่งก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับโอ้ยเป็นยังไงบ่ขยับเลยเนาะเอาดิบ่ขยับเลยนะ